ัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายถึงแม่เจ้า63วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการตอนกิ่งมะนาวนะครับอันนี้พันธุ์ที่จะตอนที่ตอนก็คือพันธุ์แป้นพิจิตร1นะครับลักษณะของพันธุ์นี้ก็คือว่าทนต่อแคนเคอร์นะครับลูกจะเป็นลูกใหญ่เปลือกหนาเม็ดเยอะนะครับข้อดีก็คือทนต่อโรคแคนเคอร์นะครับวิธีการนะครับเราก็เลือกกิ่งที่กึ่งอ่อนกึ่งแก่ครับกิ่งที่ออกมันจะเกินจากเขียวมาแล้วเป็นออกน้ำตาลนิดๆ นะครับแล้วเราก็คว้านกิ่งนะครับตรงใต้ข้อนะครับใต้ข้อแล้วก็ขูดขูดขูดนะครับขูดเยื่อออกครับที่การขูดเยื่อออกก็คือเป็นการตัดข้อน้ำเลี้ยงนะครับน้ำเลี้ยงอาหารเมื่อไม่สามารถมีท่อน้ำเลี้ยงอาหารส่งไปได้ก็จะออกรากนะครับทีนี้ก็ทาพวกน้ำยาเลี้ยงรากนะครับพวกฮอร์โมนเลี้ยงรากเข้าไปสักหน่อยนึงครับที่ควันไว้นี่ก็ประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็เอาตุ่มที่เตรียมไว้นะครับตุ่มก็คือขุยมะพร้าวแช่น้ำใส่ถุงพลาสติกครับแล้วก็ใส่น้ำไว้พอหมดหมาดนะครับแล้วก็ผ่าท้องดีดผ่าท้องถุงออกมาแล้วก็นำมาหุ้มนะครับนำมาหุ้มให้รอบแล้วก็เชือกฟางมัดแน่นๆให้แน่นนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับมัดให้แน่นถ้ามัดไม่แน่นแล้วเวลาขยับบางทีรากเพิ่งออกใหม่มันก็จะขาดนะครับครับแค่นี้ครับก็ได้แล้วครับหนึ่งกิ่งมีรากเยอะพอสมควรแล้วเราก็ตัดไปปลูกได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ